สวัสดีครับพี่น้องมาดูซูยี่สามสองระเบิดกลางสนามลบตัวนี้มันเป็นแฟดลูกคู่ปืนใหญ่อัตราจรของรัเสเซียพี่น้องแต่ว่าตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นปืนใหญ่ฝั่งยุคนะซัดเข้าไปตรงฐานที่มั่นของรัเสเซียอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นใช่ไหมมันแม่นจนเกิดความสงสัยนะพี่น้องว่าทําไมมันจะแม่นขนาดนั้น เป็นอาวุธปกรณ์ที่อเมริกาเขาให้มาพี่น้องมันเป็นรูปแบบติด GPS ด้วยติดระบบนำวิธีด้วยขนาดวิ่งมามันยังซัดได้พี่น้องลองกิดดูอ่มีพี่หลายคนไม่เข้าใจเนาะทำไมเวลาระเบิดแบบนี้ทำไมถึงภาพมันสลัวสรวตัวแรกผมเข้าใจว่ากล้องเขาไม่ชัดนะจริงๆไม่ใช่นะพี่น้องเน,นี่ยโดนปืนใหญ่ยิงซัดเข้าไปนะระเบิดนะรถที่วิ่งมา คือถ้าเราเอาภาพชัดๆลง youtube มันลงไม่ได้นะมันกลายเป็นเนื้อหารุนแรงอันนี้นะพอกลายเป็นเนื้อหารุนแรงถ้าถ้า youtube มันเตือนมาแล้วคุณไม่แก้ไขช่องนะมันจะถูกปิด y ย u u ูปเขาจะปิดมันก็เลยต้องเบอร์ภาพให้ดูแบบสลัวสุรัวหลายคนก็ไม่เข้าใจไป,ไป,เ,ปเบอร์ภาพทำไมอยากดูชัดๆขอดูชัดๆได้ไหมนี่หละคือเหตุผลว่า u t u b e นะ่ะมันไม่ผ่านไม่ผ่าน youtube youtube มัน กล่าวหาว่าเป็นเนื้อหารุนแรงไอ้ที่เราเห็นวิ่งมาน่าจะเป็นคาร์มาพนะไปน้องเอาซูยี่สามทับสองไปส่งเนี่ยโดนนี่ก็โดนนะโดนปืนใหญ่เหมือนกันนะปืนใหญ่ฝั่งยูเครนซัดเข้าให้นะเนี่ยมันเอาซูมันเอาซูยี่าสามทับสองไปส่งนะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้มันอยู่ไกลรู้ได้ยังไงว่าเป็นซูยี่สามทับสองเขาเอาโดนไปบินตำรวจดูแล้วไปน้องก่อนที่จะซัดเข้าไปเอาโดนเข้าไปตำรวจดูแล้ว,ว่านี่แหละคือแฝดคู่ ปืนใหญ่ตาโจรแฝดลำกล้องคู่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นรูปแบบลักษณะเอาไว้ยิงเครื่องบินเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่มันบินมาในบริเวณร,รัศมีมันก็ซัดขึ้นไปไม่มีดูแล้วมันไม่มีแบบจีเพสไม่มีอะไรพี่น้องอยู่ที่มือเราจะแบ่งหาขยับซ้ายขยับขวาบินมาตรงไหนก็ซัดก็ไปตรงนั้นรูปแบบใช้มือตัวนี้ก็เป็นดูดีๆนะพี่น้องตรงปลายลูกศรชี้มันจะเป็นทหารรัสเซียอยู่นะ นี่เป็นภาพนิ่งเดี๋ยวจะให้ภาพดูดูภาพความเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือแนวหน้าของยูเครนรัสเซียนะพี่น้องเป็นฝั่งของยูเครนเขาไล่บี้ขยี่บุกถลม่มสังเกตดีๆปลายลูกศรชี้ไม่ใช่ภาพนิ่งนะพี่น้องเป็นภาพเคลื่อนไหวนะอาจจะให้ดูแบบเบลอๆนะถ้าดูแบบภาพแบบคมชัดเนะี่ยเป็นเนื้อหารุนแรง youtube มันก็เล่นงานอีกเลยนี่ปล่อย ไปลูกระเบิดลงไปแล้วพี่น้องนํามาจากดนสายตาเทพเจ้าสายตาสับประรดโคตรมั่นเลยจับทิศจับทางหาจุดหาเป้าเป๊ะนานโดนไปแล้วพี่น้องมันมันไม่ใช่เกมนะพี่น้องมันเป็นของจริงนะเพียงแต่ว่าต้องเบอร์ภาพให้มันสลัวสวไม่งั้นมันก็ลงเอาลง YouTube ไม่ได้แน่นอนนะพี่น้องนะื้อหาแบบเนี้ยขนาดเบอร์ภาพขนาดนี้ยังไม่มั่นใจเลยนะว่า youtube มันจะให้ลงได้หรือเปล่า ปล่อยลงไปอีกแล้วสีเหลืองนะคือลูกระเบิดสีแดงอนะ่ะคือทหารรัสเซียกำลังวิ่งไปวิ่งมานะ่ะคือมันเบอร์พี่น้องคนนะัไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโดนไปแล้วโดนหนักพี่น้องโดนหนักรูปแบบระเบิดมาเนี่ยมันก็งงเหมือนกันพนะี่น้องไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมไอะระเบิดมาจากไหนก็ไม่รู้มันทำให ฐานรัสเซียกระเบือร์โดนหนักๆกระเบือร์ที่เหลือก็ไปเกิดใหม่ทั้งหมดพป่น้องไม่รอดปัจจุบันนี้ฐานยูเครนเป็นฝ่ายลุกนะเป็นน้องไม่ใช่ฝ่ายตั้งรับนะรัะเสเซียเป็นฝ่ายตั้งรับนะในขณะที่ทหารยูเครนซัดปืนใหญ่อันนี้น่าจะเป็นดอกโบตันพี่น้องดอกโบตันนี้ก็ประมาณ 18- ถึง24กิโลเมตรไม่รู้ว่าเปลี่ยนวิธีลกูกกระสุนใหม่หรือย,ยังเดิมทีเดิมทีปืนใหญ่ตัวนี้มันน่าเป็นของ อดีตภาพโซเวียตนะพี่น้องแต่ว่ายูเครนเขายุดได้เขาก็มาผลิตลูกกระสุนใหม่พี่น้องพูด,ดง่ายๆผลิตลูกกระสุนใหม่ไม่รู้ว่าเขาเขาอะเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในตัวเครื่องใหม่ห,มหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝั่งของยูเครนสัดเข้าไปที่ฐานของรัเสเซียมันแม่นจนไม่รู้จะอธิบายยังไงพ,พี่น้องมันแม่นจน ระเบิดเทินเทิงหมดนะไอ้พวกทหารรัเสเซียเนี่ยวงกลมสีแดงอนะคือมนุษย์นะั่นน่ะกำลังวิ่งนีนะอ่าโดนไปแล้วโดนแบบจ่ะจเต็มๆตอนนี้ยู่เค็มเป็นฝ่ายลุกรัเสเซียเป็นฝ่ายตั้งรับรัเสเซียไม่สามารถที่จะมาลุกไล่เหมือนวันที่ยี่ี่กุมภานะไม่ไม่ได้แล้วว่ารถถังก็หายหมดแล้วตอนนี้รัเสเซียทําหน้าที่คือไประดมเอาลูกหลานชาวบ้านออกรบขนาด วันที่ยี่สนี่ก็ฝั่งยูเครนก็สัว์เข้าไปนะพี่น้องว่าเขาเปลี่ยนลูกกระสุนใหม่แล้วทําไมมันถึงแม่นแม่นขนาดนี้พี่น้องโอกาสที่ยูเครนจะชนะมันก็อยู่ไม่ไกลหรอกพี่น้องแต่อยู่คาดว่าจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งอเมริกาเขาให้อาวุธยุทโธปกรณ์มาอีกเพียบลูกหลานชาวบ้านที่รัสเซียไประดมมาลบนะพี่น้องมันยังไม่ได้ฝึกเลยมันยังไม่ได้ฝึกเลยมันจะมาลงสนามใช่ไหม ก็ไม่ได้ว่าเขามันเรื่องของเขาใช่ไหมแต่เล่าให้ฟังว่าวันที่24ที่เขามาบุกอยู่เครนมีทหารระดับเกรดเหัวกระทิทั้งนั้นเลยเอารถถังอาวุธยุธโธปกณ์เต็มสนามลบมันยังพลาดท่ามันยังพ่ายแพ้เลยี่น้องจะป่วยกาวไปยกับทหารลูกชาวบ,บ้านที่มันระดมมาทั้งเมาแอะเมาแอนนะจะมาลบจะมาลงสนามก็ลองดูดิปะทะกันจริงๆนะหลังจากนั้นก็เข้าเคลียรพื้นที่ี่น้อง ก็มาเจอสภาพนี่เลยว่าสภาพรถของขามัรดรถสิบล้อนั่นแหละเลพี่นน้องที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาขนมามันหมดสภาพแล้วพี่น้อง,องเกจเอยังเดี่ยงเลยพี่น้องเกจเอยังลมหายตายจากลมหายตายไปจากสนามรบเลยแล้วเปียวลูกชาวบ้านมาก็ลองดูอยากสู้ก็สู้ใช่ไหมยูเครนก,ก็สู้นะต้องดูข้างหลังนะว่าสเสบียงใครมันมีมากมายกว่ากวันใช่ไหมยูเครนเนี่ยเขาแทบไม่ได้ผลิตอาวุธเลยนะพี่นน้อง พ่ออเมริกาเขาส่งอาวุธมาให้นาโต้ส่งมาให้ยุโรปตะวันตกส่งมาให้ประตูที่โปแลนด์ประตูเปิดปิดประตูเปิดปิดระหว่างชายแดนโปแลนด์กับชายแดนยูเครนเขาเปิดตลอดยี่สี่วโมุย4ี่ชั่วโมงหมายความว่าลูกปืนลูกระเบิดมันไหลเข้าตลอดนะพี่น้องไหลเข้ามาหายูเครนส่งเป็นกองเสบียงเป็นคังเสบียงเป็นเอเย่นลูกปืนลูกระเบิดที่มาจากยุโรปตะวันตกส่งเข้าให้ฐานยูเครนยูเครนมีหน้าที่รบอย่างเดียวพี่น้อง ยูเครนมีหน้าที่รบอย่างเดียวส่วนรัสเซียก็มีหน้าที่ไปหาลูกชาวบ้านไปไปเกณฑ์เอาลูกชาวบ้านออกรบรัสเซียต้องไปเกณฑ์เอา2 0 24เมืองไปน้อง24เมือง36เมืองประมาณนี้นะทั้งต่อต้านทั้งไม่มาทั้งชกต่อยทหารรัสเซียและไอที่มาได้ก็คือสภาพแบบที่เราเห็นเนี่ยก็ลองคิดดูว่ารบกันไปยาวๆผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ อย่างสุภาษิตเขาบอกไว้ละพี่น้องของของใครมันก็ต้องเป็นของของคนนั้นแผ่นดินของใครมันก็ต้องเป็นของของคนนั้นสุดจบคนทำมาลุกลานก็ต้องไปเกิดใหม่ทั้งหมดคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่มันก็ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่เหมือนเดิมพี่น้องเวรนกรรมใดใครก่อบาปนั้นนะ่ะคืนสนอง